สวัสดีจ้าตอนนี้พวกคุณอยู่กับปากเปล่าวันนี้เราจะมาสปอยเรื่องผีพระธุดงค์เรื่องราวของเด็กกำพร้าคนหนึ่งที่โตมากับวัดจนวันหนึ่งเกิดอยากจะศึกษาธรรมะและเรียนรู้วิชาอาคมจากหลวงพ่อที่เลี้ยงตัวเองมาแต่เรื่องราวมันไม่ใช่แค่นั้นเมื่อเด็กคนนี้กลายเป็นพระที่มีวิชาอาคมเขากลับนำไปใช้ในทางที่ผิดและยังผิดถึงขั้นที่ทำผู้หญิงท้องเรื่องราวจะเป็นยังไงมาดูกันเริ่มเรื่องกันที่ในวัดแห่งหนึ่งชายหนุ่มหน้ามนคนหัวใสกิ้งคนนี้เขาชื่อว่าโยเป็นเด็กกำพร้าที่โตมาในวัดวันหนึ่งโยเกิดอยากจะบวชขึ้นมาก็เลยเข้ามาขอหลวงพ่อบวชเป็นเนนอยู่ที่วัดหลวงพ่อก็ไม่ขัดจัดให้โยทันทีหลังจากที่โยได้เป็นเนนแล้วเนนโยก็มาขอหลวงพ่อเล่าเรียนวิชาที่หลวงพ่อมีหลวงพ่อก็เลยสั่งเนนโยไว้ว่าสอนไปแล้วห้ามเอาไปทำอะไรในทางที่ไม่ดีเด็ดขาดเนนโยก็รับปากด้วยความที่หลวงพ่อเห็นเนนโยมาตั้งแต่เด็กก็เลยยอมถ่ายทอดวิชาอาคมให้กับเนนโยไปทั้งการปลุกเสกการแก้ของทำของ7ปีผ่านไปจากเนนโยก็กลายเป็นพระโยแล้วกลางดึกพระโยมาเคาะประตูเรียกหลวงพี่ในวัดที่มีวิชาสักยันให้สักให้เขาหน่อยหลวงพี่ก็ใจดีสักให้พระโยไปพอหลวงพี่สักให้ก็เกิดสักไม่เข้าพอพระโยหนังเหนียวมากพระโยก็เลยต้องท่องคาถาให้หลวงพี่สักให้ต่อได้เช้าวันต่อมาพระโยก็มากราบลาหลวงพ่อบอกว่าจะออกไปทุดงแสวงหาทางสงบข้างนอกก่อนจะไปหลวงพ่อก็ย้ำกับพะโยว่าสิ่งที่ได้ล่ำเรียนมาอย่าเอาไปใช้ในทางที่ไม่ดีหลังจากนั้นพะโยก็ออกเดินทางพะโยเดินทางมาถึงกลางป่าพอฟ้าเริ่มมืดไปเจอต้นไม้ใหญ่ก็เริ่มปักกดตรงนั้นกลางดึกอยู่ๆก็มีเงาดำๆเดินออกมาเป็นวิญญาณเจ้าที่แถวนั้นพูดกับพะโยว่าให้ออกไปจากตรงนี้พะโยก็เลยตอบวิญญาณกลับไปว่าเขามาแค่ปฏิบัติธรรมไม่ได้มาทำร้ายใครแต่วิญญาณตรงนั้นก็ไม่ยอมบอกให้พะโยออกไปให้ได้พะโยก็เลยจัดการสวดคาถาไล่จนวิญญาณร้องเจ็บปวดแล้วก็หายไปเช้าวันต่อมาชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นรู้ว่าพะโยมาปักกดปฏิบัติธรรมตรงนี้ชาวบ้านก็เลยพากันเอาของกินมาถวายแม่สาวผมยาวที่เอาอาหารมาถวายก็ถามไถ่พะโยว่ามาจากไหนมากับใครแล้วก็บอกว่าบ้านเธออยู่แถวๆนี้ถ้ามีอะไรขาดเหลือให้บอกเธอได้เลยและก็ลากลับไปก่อนจะเดินออกมีการหันกลับมามองพะโยด้วยสายตาพิศวาสอีกต่างหากตอนเย็นพะโยเดินสำรวจในป่าก็เจอแต่หุ่นรูปปั้นน่ากลัวน่ากลัวเต็มไปหมดพะโยเดินสำรวจจนฟ้ามืดจนไปเจอศาลเจ้าแม่ศาลหนึ่งเข้าพะโยเห็นก็หยุดทันทีแล้วก็เริ่มท่องคาถาอะไรสักอย่างท่องอยู่สักพักก็มีวิญญาณเจ้าแม่โผล่ออกมาถามพะโยว่าเรียกเธอออกมาทำไมต้องการอะไรพะโยก็เลยบอกว่าเขาเห็นบารมีในตัวของเจ้าแม่เขาก็เลยอยากให้มาอยู่ด้วยกันเขาจะดูแลเจ้าแม่เป็นอย่างดีแต่เจ้าแม่ก็ไม่ยอมไปด้วยพะโยก็เลยต้องใช้ไม้ตายนั่งทำพิธีอยู่ที่หน้าศาลใช้หุ่นรูปลอยเรียกวิญญาณเจ้าแม่ให้ออกมาสักพักเจ้าแม่ก็ออกมานอนเจ็บปวดดิ้นทุรนทุรายอยู่ข้างหน้าพะโยพะโยก็สวดไม่เลิกจนเจ้าแม่ต้องร้องขอชีวิตบอกพะโยว่าเธอยอมแล้วกลางดึกแม่สาวผมยาวคนเดิมก็วิ่งมาเรียกพะโยอยู่ที่หน้ากระท่อมเป็นกระท่อมที่พะโยเพิ่งย้ายมาอยู่แม่สาวผมยาวตะโกนเรียกอยู่สักพักพะโยก็เดินออกมาแม่สาวผมยาวบอกพะโยว่าให้ช่วยดูเธอหน่อยเธอไปโดนอะไรมาไม่รู้ผื่นขึ้นเต็มตัวเลยพูดพร้อมกับดึงเสื้อลงนิดๆม่านยาหน่อยๆพะโยก็เลยบอกให้แม่สาวผมยาวตามเข้าไปด้านในเดี๋ยวเขาจะช่วยถอนพิษให้เข้าไปถึงแม่สาวผมยาวก็เปิดเสื้อให้ดูรูปตัวเองไปมาและพะโยก็หยิบใบอะไรสักอย่างขึ้นมาท่องคาถาแล้วก็ทาไปที่หน้าอกของแม่สาวผมยาวแม่สาวผมยาวก็รีบจับมือพะโยให้ไวนั่งสบตากันอยู่สักพักก็เริ่มโซเดมาคอมกันทันทีหลังจากที่โซเดมาคอมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วพะโยก็สั่งแม่สาวผมยาวไว้ว่าห้ามไปบอกเรื่องนี้กับใครเด็ดขาดแถมยังให้เงินแม่สาวผมยาวไปอีก1ถุงด้วย3เดือนต่อมาแม่สาวผมยาววิ่งกลับมาหาพะโยด้วยหน้าตาตื่นบอกว่าเธอท้องแล้วก็โวยวายถามว่าจะเอายังไงกับเด็กพะโยก็ยืนฟังหน้านิ่งๆก่อนจะเดินหายเข้าไปด้านในแล้วก็เดินออกมาพร้อมห่อยาห่อหนึ่งพะโยส่งห่อยาให้แม่สาวผมยาวบอกว่าให้เอาไปกินซะและก็จะให้ใครรู้เรื่องนี้ไม่ได้
แม่สาวผมยาวได้ยินแบบนั้นก็เหมือนจะรู้ชะตากรรมตัวเองว่าต้องเจอกับอะไรรับห่อยามาด้วยสีหน้าที่กังวลมากแล้วก็เดินกลับไปพอกลับมาถึงบ้านแม่สาวผมยาวก็ไม่รอช้าจัดการต้มยากินทันทีพอกินไปได้แค่แก้วเดียวเท่านั้นแหละก็เกิดอาการปวดท้องบิดขึ้นมานั่งทรมานอยู่แบบนั้นพยายามดันทุลังตัวเองเดินไปหาพระโยพร้อมกับเลือดที่ไหลออกมาเต็มวางขาไปหมดพอมาถึงก็ล้มลงอยู่กับพื้นตะโกนเรียกพระโยพอพระโยเดินออกมาเธอก็บอกกับพยโยว่าเธอทรมานพยโยก็เย็นชาอีกแล้วบอกกับเธอไปว่าทรมานไม่นานหรอกแม่สาวผมยาวก็ได้แต่ร้องไห้เจ็บปวดเหมือนคนกำลังจะตายอยู่แบบนั้นดิ้นทุรนทุรายอยู่กับพื้นและสุดท้ายก็หมดลมหายใจไปต่อหน้าพยโยเลยพยโยเห็นแบบนั้นก็รีบลากร่างของแม่สาวผมยาวเข้าไปในป่าลึกจัดการขุดหลุมแล้วก็เอาตัวลงไปฝังระหว่างที่กำลังขุดดินกบร่างของแม่สาวผมยาวอยู่ลมก็แรงเหมือนพายุทอร์นาโดที่เข้ามาจากจีนแล้วก็มีเสียงแม่สาวผมยาวร้องทรมานดังสนั่นไปหมดพยโยก็ตะโกนกลับไปว่าเขาไม่กลัวหรอกและถ้าเขาไม่ทำแบบนี้ทั้งเขาและแม่สาวผมยาวก็จะเดือดร้อนพายโยก็เล่งมือขุดดินใหญ่เพื่อที่จะฝังให้เสร็จตัดมาที่พายโยกำลังนอนหลับอยู่ก็ได้ยินเสียงวิญญาณต่างๆที่พายโยเอามารับใช้พากันมาพูดเสียงดังไม่ว่าจะเป็นเจ้าแม่หรือวิญญาณอื่นๆว่าพายโยว่าเป็นพระชั่วพายโยได้ยินเสียงก็สวดท่องคาถาใหญ่ลืมตาขึ้นมามองไปที่หน้าต่างก็เห็นผีเปรตเดินผ่านหน้าต่างไปมาเห็นพวกวิญญาณไล่ตามเต็มไปหมดเหมือนจะเอาชีวิตรวมถึงแม่สาวผมยาวด้วยจนพายโยตกใจวิ่งหนีออกมาข้างนอกตะโกนแต่คำว่ากลัวออกไปกลัวออกไปอยู่แบบนั้นเช้าวันต่อมามีชาวบ้านเดินเข้ามาในป่าเพื่อหาหน่อไม้กัน2คนหาหน่อไม้กันอยู่ดีๆก็เจอพายโยนอนนิ่งอยู่ที่พื้นอย่างกับแครอทชาวบ้าน2คนก็รีบเข้าไปเรียกให้พายโยตื่นพอพายโยตื่นขึ้นมาก็ได้แต่เพ้อเหมือนคนไม่มีสติบอกว่ากลัวกลัวกลัวชาวบ้านก็พยายามเรียกแต่พายโยก็รีบวิ่งหนีไปจนชาวบ้านงงเป็นปลากระพงหลงทางเลยทีเดียวและหลังจากนั้นพายโยก็กลายเป็นคนบ้าใบ้เสียสติไปเลยพอที่ผ่านมาพายโยได้ใช้วิชาอาคมที่มีทำไม่ดีกับคนและผีไว้มากจบลงไปแล้วสำหรับเรื่องผีพระธุดงค์เป็นยังไงกันบ้างถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆจากช่องเราบ๊ายบาย